สายการบินสวิสใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตเชื้อเพลิงทั้งประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเที่ยวบินไวเวอร์สวัสดีค่ะเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่หลายๆบริษัทในปัจจุบันนะคะให้ความสนใจเป็นอย่างมากทั้งบริษัทผลิตสินค้าและนวัตกรรมนะคะต่างขันมาใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันทั้งนั้นเลยไม่เว้นแม้กระทั่งนะคะสายการบินนานาชาติแห่งสวิตเซอร์แลนด์และบริษัทแม่อย่างลุคฮันซากรุ๊ปก็เป็นหนึ่งในองค์กรที่ให้คำนึงถึงความสำคัญในการลดปริมาณคาร์บอนด้วยดังนั้นแล้วนะคะซึ่งปฏิวัติวงการการบินด้วยการนำเชื้อเพลิงที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้กับเครื่องบินเป็นครั้งแรกซึ่งได้จับมือกับกลุ่มพลังงานเชื้อเพลิงสังเคราะห์อย่างบริษัทซินฮิเลียนในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องบินนั่นเองค่ะโดยตั้งเป้าพัฒนากระบวนการเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงสังเคราะห์ในรูปแบบของเหลวซึ่งจะมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันก๊าซและเป็นกลางทางคาร์บอนทางด้านประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินสวิสอย่างเดียเทอร์ฟรังยังกล่าวอีกว่าเขาภูมิใจมากที่ได้เป็นสายการบินแรกของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากแสงอาทิตย์โดยตั้งเป้าพัฒนานวัตกรรมตัวนี้ที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานั่นเองค่ะพร้อมทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรนะคะเพื่อขยายขอบเขตในการใช้เทคโนโลยีต่างๆในการผลิตเชื้อเพลิงให้มีแนวโน้มที่มากขึ้นซึ่งฟิลิเป้ฟูเลอร์ผู้ก่อตั้งร่วมและ CEO ของบริษัทซิฮีเลียมให้ความเห็นว่าน้ำมันสังเคราะห์จากแสงอาทิตย์ที่เป็นกลางทางคาร์บอนรุ่นต่อไปของเราเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนเชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิลที่ทั้งประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนอกจากนี้นะคะน้ำมันก๊าซจากพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยถือเป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยเพราะว่าจะมาทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงโดยทั้งประหยัดกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่าแล้วก็ราคาที่ดีกว่านั่นเองค่ะทางนี้นะคะโรงงานผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากแสงอาทิตย์แห่งแรกของโลกเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นที่ประเทศเยอรมันภายในปีนี้และคาดว่านะคะปีหน้าจะเริ่มต้นการผลิตอย่างเป็นทางการได้อย่างแน่นอนโดยในโปรเจกต์นี้นะคะในอดีตที่ผ่านมาเคยประสบความสำเร็จแล้วอย่างงดงามกับการทดลองเครื่องบินที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในสวิตเซอร์แลนด์เช่นกันโดยใช้เวลาบินประมาณ2ชั่วโมง15นาทีในปี2014ค่ะถือว่าพลังงานตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะคงต้องจับตามองกันว่าน้ำมันสังเคราะห์จากพลังงานแสงอาทิตย์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรและจะมีสายการบินไหนนำเอามาใช้เพิ่มเติมอีกบ้างเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างคะคอมเมนต์บอกน้องอะตอมใต้คลิปนี้ได้เลยนะแต่วันนี้เจอกันค่ะบ๊ายบายอย่าลืมติดตามช่องทางของพวกเรา The State Time Wide World กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันด้วยนะส่วนเพื่อนๆคนไหนนะคะมีเรื่องไหนอยากให้เราเล่ามาก็คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะวันนี้นะคะสายการบิน Wide World ขอตัวลาไปก่อนนะคะผู้โดยสารคนไหนนะคะอยากลงสถานีไหนก็กดกิ่งที่ประตูด้านหน้าได้เลยนะวันนี้สายการบินไวเบอร์ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแน่ๆ